สนับสนุนโดย True 5G ดียิ่งกว่าอยู่กับ True 5G ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ไปเที่ยวกับดีดี้อันธยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้นอกเหนือจากทางหน้าจอทีวีกดช่อง16แล้วนะคะช่องทางออนไลน์เราสามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะ Pivot TNN LIVE หรือ TNN Live ค่ะทาง TikTok ทาง YouTube Pivot TNN Online ดูสดๆผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้หรือเพิ่มเป็นเพื่อนผ่านทาง LINE ด้วยการสแกน QR Code ง่ายๆบนหน้าจอตรงนี้เลยค่ะหรือจะพิมพ์ ID LINE ไปก็ได้นะคะพิมพ์ว่า @TNN Online เพื่อที่จะได้คุยข่าวกับเราอย่างใกล้ชิดกันค่ะเริ่มต้นเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์เรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดีพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีชื่อว่าพระสิงสารชนะมารนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแอวเหนือไปเลยนะคะเขาว่ากันว่าพระนี้นะคะคุณผู้ชมสารจากไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของวัดหิรัญญาวาสอุทยานเวฬุวันค่ะที่บ้านเหมืองแดงน้อยตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เพื่อมาชมความอลังการของพระสิงสารชนะมารค่ะเป็นพระที่สร้างจากไม้ไผ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าไปยังพระวิหารค่ะทางวัดก็ได้สร้างประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปปั้นโขงช้างตัวเล็กตัวใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมักจะมาเดินลอดท้องช้างเอราวัณแบบนี้เดินเข้าไปข้างในเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะถัดไปก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่พระวิหารค่ะเราต้องเดินผ่านรูปปั้นองค์เทวดาที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางเดินอย่างสวยงามแบบนี้ส่วนวิหารนะคะก็สร้างด้วยไม้ทั้งหลังค่ะตั้งแต่ช่อฟ้าหลังคาฝาวิหารสารด้วยไม้ไผ่ประดับลวดลายไม้คิ้วประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทองเสาภายในนะคะได้ใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นในการสารนั่นเองพื้นวิหารสารด้วยผิวไม้สางค่ะซึ่งต้องเป็นไม้สางที่มีอายุได้เพียง1ปีนะคะตัดเอาเฉพาะผิวล้วนๆในการสารเป็นวิหารศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมนั่นเองค่ะส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์ภายในวิหารค่ะก็ได้ประดิษฐานองค์พระประธานนะคะเป็นพระเจ้าสารปางมารวิชัยสารด้วยไม้ไผ่มุงค่ะเป็นไม้ไผ่พิเศษนะคะที่เป็นไม้ไผ่เลื้อยคล้ายกับหวายแล้วก็มีคุณสมบัติเหนียวทนทานมอดไม่กินสามารถดัดคดงอให้มันแบบว่าคดโค้งขึ้นรูปง่ายจำนวน 39,000 ท่อนนะคะหน้าตักกว้าง 9.9 ศอกสูง19ศอกค่ะเคลือบด้วยยางของต้นเคลือบด้วยยางของต้นรักนั่นเองเป็นพระพุทธรูปพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนนะคะศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมนะคะและพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น99วันจึงจะแล้วเสร็จนั่นเองค่ะชาวบ้านมีความเชื่อกันนะคะว่าพระสิงสารเป็นพระแห่งความรักถ้าหนุ่มสาวคู่ใดได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาจะรักกันยาวนานตลอดไปค่ะและด้วยอานิสงส์แห่งการได้ใช้ไม้ไผ่มุงมาทำพระทั้งองค์นะคะก็จะบังเกิดผลก็คืออนุภาพปกคลุมรักษาตระกูลและตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็แวะเวียนไปได้นะคะที่วัดหิรัญญาวาสอุทยานเวฬุวันค่ะตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเรายังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะจากจังหวัดเชียงรายพาคุณผู้ชมไปเจียงใหม่เจ้าค่ะไปที่วัดร่ำเปิงนะคะนอกจากเราจะได้ชมความสวยงามของวัดแห่งนี้แล้วนะคะที่นี่ยังมีต้นพยอมค่ะแล้วตอนนี้ต้นพยอมกำลังออกดอกอย่างสวยงามแถมยังมีความหมายที่เป็นมงคลมาฝากกันด้วยค่ะนี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชมความงดงามของดอกพยอมนะคะหรือแกยอมก็ได้เป็นภาษาเหนือนั่นเองนี่เป็นต้นไม้ป่าที่หาชมได้ยากนะคะดอกสีขาวเป็นพวงเลยคุณผู้ชมมันก็จะร่วงหล่นลงมากับพื้นนะคะถ้าเราไปยืนถ่ายภาพเนี่ยจะสวยสดงดงามเหมือนปูด้วยพรมดอกไม้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ
ไปถามพระภาวนาธรรมาภิรัตวิเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงด้วยก็พาทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราเดินชมต้นพยอมซึ่งปลูกเป็นแนวด้านข้างวิหารไม้สักมากกว่า20ต้นแต่ละต้นสูงกว่า10เมตรค่ะโอ้โหกำลังส่งกลิ่นหอมละมุนด้วยนะนี่เลยนะท่านเจ้าอาวาสวัดนี่เลยขึ้นไปเด็ดมาให้ดูด้วยและท่านเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าปลูกต้นพยอมมาเกือบ15ปีแล้วค่ะเพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ทำความรู้จักกับต้นพยอมต้นไม้ป่าที่สามารถนำดอกมากราบไหว้บูชาพระแล้วก็ยังมาทำเป็นชาดื่มได้ด้วยนะตอนนี้กำลังเพาะรุ่น2ค่ะเมื่อต้นมันแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะนำลงปลูกตามจุดต่างๆของวัดนะคะหวังจะทำให้กลายเป็นเมืองดอกไม้ตลอดทั้งปีเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับดอกพยอมนะคะนี่ที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะยังรับประทานได้ด้วยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยไขมันและแร่ธาตุเหล็กด้วยค่ะส่วนดอกอ่อนของมันนะคะนำไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือจะเอาไปแกงส้มต้มจืดผัดน้ำมันหอยผัดกับไข่หรือจะชุบไข่ทอดก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเอามาปรุงเป็นยาหรือแปรรูปเป็นชานะคะก็จะช่วยแก้ลมบำรุงหัวใจแล้วก็ลดไข้ได้ด้วยนะคะโอ้รับประทานเป็นเมนูที่หลากหลายยังไม่พอยังสามารถนำมาเป็นยาหลากหลายสรรพคุณด้วยนะคะและต้นพยอมค่ะยังเป็นต้นไม้มงคลด้วยนะคะถ้าบ้านไหนมีต้นพยอมปลูกในบ้านนะคะหรือว่าในบริเวณรอบบ้านนี้นะคะก็มีความเชื่อว่าจะทำให้ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองจะทำให้ผู้คนรักใคร่อยากช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจนะคะเนื่องจากว่าคำว่าพยอมอะค่ะคุณผู้ชมมีความหมายว่าการยินยอมผ่อนผันหรือการประนีประนอมนั่นเองค่ะที่เป็นความหมายมงคลของพยอมนะคะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมเข้าวัดกันอย่างต่อเนื่องเข้าวัดอย่างไรนะคะที่นอกจากจะได้ชมความสวยงามแล้วนะคะก็ยังได้ภาพสวยๆกลับไปด้วยที่สำคัญได้ความรู้เต็มพิกัดอีกต่างหากนะคะต้องไปที่วัดนี้เลยค่ะวัดอัมพวันค่ะนี่เป็นวัดดังของเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่เลยนะคะทันทีที่เราเดินเข้ามาภายในวัดนะคะเราจะเจอกับป้ายที่นี่วัดอัมพวันตัวโตๆแบบนี้เลยสีสันก็สดใสนะเขียนไว้เห็นเด่นชัดว่าขณะนี้เราได้อยู่ในพื้นที่ของวัดอัมพวันตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันแล้วนะคะแลนด์มาร์คจุดแรกค่ะพาคุณผู้ชมมาชมก่อนก็คือหลักกิโลเมตรนี่เลยนะเห็นเลขศูนย์ขนาดใหญ่ไหมมีข้อความที่หลักกิโลเมตรทั้งสองด้านมีข้อความว่าที่นี่วัดอัมพวันแล้วก็มีรูปหัวใจพร้อมตัวหนังสือตัวโตๆว่าห้ามกลับใจจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านให้ความสนอกสนใจค่ะมักจะมาถ่ายรูปเช็คอินไว้เป็นที่ระลึกว่ามาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งความโดดเด่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมทางขึ้นบันไดโบสถ์ทั้งสองฝั่งอะค่ะเราก็จะเห็นรูปปั้นมโนราเห็นไหมคะเรียงรายอยู่นะมี11ท่าไร่รำไร่รำกันอย่างอ่อนช้อยสวยงามจริงๆพร้อมกับรูปปั้นพรานบุญเห็นไหมคะนี่ข้างหน้าเลยพรานบุญนะคะพรานบุญเป็นการสื่อถึงสัญลักษณ์ของมโนราของพี่น้องชาวปากใต้นั่นเองอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่เหมือนกับวัดที่ไหนก็คือห้องน้ำสุขามาแล้วค่ะดูแปลกตาสวยงามนะนี่เป็นปูนปั้นเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีป้ายแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำผู้สูงอายุรวมไปถึงห้องอาบน้ำรวมๆกันแล้วก็10ห้องเลยนะคะซึ่งด้านบนของห้องน้ำอะค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นระบบระบายดูดอากาศด้วยลมจากธรรมชาตินะเห็นไหมคะคุณผู้ชมที่หมุนๆอยู่ด้านบนนั่นแหละแล้วก็เขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะมาถึงที่วัดอัมพวันทั้งทีก็ต้องไปถามท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระครูวินัยธรสุรศักดิ์ปัญญาวโรก็เล่าถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างแลนด์มาร์คแต่ละจุดของวัดนะคะว่าต้องการให้ชาวบ้านที่มาทำบุญนะคะได้เดินชมสถานที่ภายในวัดแล้วรู้สึกมีความสุขมีที่นั่งพักผ่อนสบายสบายใต้ต้นไม้รับลมเย็นๆแล้วก็ยังมีป้ายคำว่าวัดอัมพวันเกาะพะงันภายใต้สโลแกน
ทำดีเหมือน Wi-Fi ไม่มีสายทำได้ทันทีโอ้โหมีการเล่นคำด้วยนะไม่มีสายในที่นี้ก็คือ Wi-Fi ก็ไม่มีสายใช่ไหมคะแต่ไม่มีสายในที่นี้อาจจะแปลว่าเลทก็ได้หรือว่าไม่สายอะทำได้ทันทีนะนี่ก็เป็นการเตือนใจให้ชาวบ้านระลึกอยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนก็ทำความดีได้ด้วยตัวเราเองนะคะถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์การทำความดีเราก็มีความสุขใจและที่สำคัญทำได้ทุกที่ทุกเวลาแบบนี้นี่แหละค่ะที่เรียกว่าโอ้โหได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้ได้ทั้งภาพสวยๆกลับไปแถมยังได้ผ่อนคลายครบจบที่วัดอัมพวันเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ขอพักกันสักครู่เดียวไม่อยากให้เปลี่ยนช่องไปไหนเลยคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะดีดีพาไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ดีกว่าล่องเรือไปด้วยชมดอกบัวหลวงสีชมพูสวยๆไปด้วยพิกัดอยู่ที่300ยอดนั่นเองจะสวยขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย True Vitamin Water ดื่มให้กับทุกการเริ่มต้นกลับมาเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะวันหยุดแบบนี้ต้องใช้ชีวิตแบบ Solo Life ค่ะพาไปที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของทุ่งดอกบัวหลวงโอ้โหตอนนี้กำลังพร้อมใจกันเบ่งบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งสีชมพูหวานแหววค่ะคุณผู้ชมต้องไปล่องเรือกันค่ะมาแล้วนะคะดอกบัวหลวงกำลังชูช่อสีชมพูหวานแหววสวยงามทั่วทุ่งบัวบานบนเนื้อที่70ไร่ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปดวัดวิถีหมู่บ้านเกาะมอนเกาะไผ่ตำบลไร่เก่าอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ขึ้นชื่อของอำเภอ300ยอดเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชนและชาวบ้านนะคะที่ช่วยกันดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและควบคุมของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เราสามารถชมแสงแรกแห่งเขา300ยอดที่จะโผล่พ้นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนสาดแสงส่องกระทบดอกบัวสวยงามอย่างน่าประทับใจจริงๆนอกจากนี้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติค่ะชมนกประจำถิ่นหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกอีโก่งนกยางการน้ำนกเป็นผีโดยในช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะมีนกเหยี่ยวด้วยก็จะมีเหยี่ยวอะค่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีนกเป็ดน้ำด้วยแล้วก็เราจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวประมงน้ำจืดที่นี่ด้วยที่เขาออกมาหาปลากันตั้งแต่เช้าตรู่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนสนใจมาชมความสวยงามของบึงบัวแนะนำให้มาช่วงเช้าตรู่นะคะลงเรือสักประมาณ6โมงเช้าแสงกำลังสวยเลยเราสามารถเช่าเรือของชาวบ้านได้ในราคาลำละ600บาทนั่งได้4คนค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิรักษ์เสรีสกุลพรนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้าน300ยอดเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะหรือว่าคุณผู้ชมเข้าไปส่องแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะใครกำลังมองหาสถานที่เช็คอินสวยๆปลอดภัยไร้โควิดนะคะแล้วก็ต้องเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามไม่แพ้กันค่ะดีดีชี้พิกัดเลยนะต้องไปที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นสวนดอกไม้นะคะที่เปิดให้เที่ยวชมปีนี้เป็นปีแรกค่ะมาแล้วค่ะดีดีวาร์ปเลยนะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่แปลงดอกไม้ชื่อว่า JP Farm บ้านแถวค่ะนี่เป็นแปลงดอกไม้น้องใหม่ในพื้นที่หมู่ที่1นะคะตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะพามาชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งดอกมาร์กาเร็ตดอกสร้อยไก่หรือว่าดอกซิโลเซียสีแดงสีส้มสีเหลืองนะสลับกันเบ่งบานแบบนี้และล่าสุดค่ะก็มีดอกคอสมอสสีขาวด้วยนะคะนี่เลยฟุ้งฟริ้งมากก็ได้บานสะพรั่งอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่เปิดโล่งโปร่งสบายอ่ะถ่ายภาพเหนื่อยๆอยากนั่งพักหาอะไรอร่อยๆกินทาง JP Farm ก็มีซุ้มขายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครค่ะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะน่ารักและอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะส่วนค่าบริการเที่ยวชมแปลงดอกไม้ JP Farm บ้านแถวค่ะผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กโตคนละ20บาทเด็กเล็กไม่เสียค่าบริการนะคะและสำหรับผู้ใหญ่นะที่ต้องการมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากหลายสีสันค่ะที่นี่นะคะมีให้ชมแล้วก็ถ่ายภาพยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 นช่วงเช้าถึง 18:00 นค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์และ Facebook ที่ขึ้นให้บนหน้าจอได้เลยค่ะโอ้โหสีสันสดใสจริงๆน่าไปถ่ายรูปนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกดีที่พาคุณผู้ชมล่องใต้ไปที่จังหวัดตรังนะคะโอ้โหคุณผู้ชมปกติเนี่ยถ้าเราขับรถไปตามท้องถนนสองข้างทางเขาก็จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ความสวยงามแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่านายกเทศมนตรีที่บ้านโพที่ควนโพที่นี่คุณผู้ชมคะเขาเนรมิตถนนตรงนี้นะคะให้กลายเป็นถนนที่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดที่สุดในประเทศไทยจะเป็นเพราะอะไรต้องตามไปดูภาพค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเป็นถนนที่แปลกแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกค่ะกับถนนที่เปรี้ยวที่สุดตลอดทั้งสายนั่นก็คือถนนสายตะลิงปลิงโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาปลูกต้นตะลิงปลิงเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้ทั้งสองข้างทางพิกัดถนนสายย่านตาขาวพิกุลทองหมู่ที่4ต่อเนื่องหมู่ที่5ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังรวมระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ต้นตะลิงปลิงกำลังออกผลดอกสีเขียวอ่อนเต็มต้นแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วแบบมันตื่นตามันน้ำลายสออ่ะคุณผู้ชมคือแบบเห็นไหมคะผลของมันมันจะติดผลจากกิ่งลำต้นลงถึงโคนต้นเลยนะปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลดกกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาถึงกับอดใจไว้ไม่ไหวอ่ะต้องแวะเก็บกินกันสักหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงบางคนพกน้ำจิ้มกะปิหวานกะปิโวพริกปงพริกป่นเอามาพร้อมจิ้มกินกันอย่างอร่อยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแบบนี้บางคนเอาถุงมาด้วยดีกว่าเก็บไปปรุงเป็นอาหารที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อตามท้องตลาดเนี่ยตะลิงปลิงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาขายอยู่ที่กิโลละ 40-50 บาทเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเจ้าของไอเดียทำถนนตะลิงปลิงกันสักหน่อยถนนสายเปรี้ยวที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือคุณทรงชัยสวนอินท่านนี้ค่ะอายุ62ปีแล้วนะคะเป็นนายกเทศมนตรีถึง3สมัยเทศบาลตำบลควนโพเราให้ฟังว่าเลือกปลูกต้นตะลิงปลิงค่ะเพราะว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กทรงต้นไม่ใหญ่ค่ะสูงสุดไม่เกิน3เมตรคือมันจะเป็นพุ่มร่มรื่นสวยงามดูแลรักษาง่ายต้นทุนการดูแลก็ไม่เยอะนะคะซึ่งดีกว่าการปลูกไม้ประดับอื่นที่ได้แค่ความสวยงามแต่นี่เป็นประโยชน์ของชาวบ้านด้วยเห็นไหมคะชาวบ้านแวะเก็บกินได้เลยค่ะปลูกมาประมาณสัก10ปีแล้วนะคะปลูกมากกว่าพันต้นแล้วเขาบอกว่าจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนผลผลิตนั้นไม่หวงไม่ขี้เหนียวค่ะให้ชาวบ้านของตำบลควนโพที่ชาวตำบลควนโพเนี่ยหรือแม้แต่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยแวะมาเด็ดไปกินฟรีได้เลยค่ะเห็นแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆนะคะคุณผู้ชมตาก็ตื่นด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ขอพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเริ่มหิวท้องกันแล้วนะคะดีดีค่ะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยทานดีกว่านะคะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวตาต้อนะคะโอ้โหร้านนี้เขาบอกว่ามีพ่อค้าค่ะเป็นเจ้าของฉายาพ่อค้ามือหนักค่ะหนักที่ว่าจะเป็นอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะสุดสัปดาห์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะต้องไปหาของอร่อยทานกันสักหน่อยค่ะดีดีเปิดพิกัดนะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่เจ้านึงเขาว่าเป็นเจ้าอร่อยที่จังหวัดนครปฐมชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวตาต้อคุณผู้ชมคะไปเจอกับเจ้าของฉายาด้วยพ่อค้าเนี่ยมือหนักจริงๆว่าแต่จะมือหนักเรื่องอะไรต้องไปดูกันค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมฮะมันแทบจะล้นออกมาแล้วอะค่ะโอ้โหตอกย้ำด้วยภาพว่าเป็นพ่อค้ามือหนักจริงๆเพราะว่าใส่หมูเด้งแบบเด้งดึงจริงๆให้แบบพูนชามแบบไม่ยั้งนี่เป็นความพิเศษที่หาได้ที่เดียวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาต้อเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าเก่าแก่กว่า40ปีแห่งท่าน้ำวัดหอมเกร็ดจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ค่ะเราไปเจอกับคุณพรศักดิ์พวงไพโรจน์หรือว่าลุงต้อค่ะเป็นพ่อค้ามือหนักวัย56ปีรับหน้าที่ทำก๋วยเตี๋ยวคนเดียวขายคนเดียว
ว่ากันว่าใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ห้ามเร่งลุงต้อเด็ดขาดนะคะเพราะว่าลุงเนี่ยจะค่อยๆทำไปคุยไปคุยกับลูกค้าคนนู้นทีคนนี้ทีคุยอย่างอารมณ์ดีแต่รับรองว่าโอ้โหได้รับประทานแบบเต็มอิ่มแน่นทุกคนแน่นอนนะคะส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นหมูเด้งเนาะหมูเด้งแบบนี้20บาทหาได้ที่ไหนอ่ะถ้าพิเศษก็30บาทจัมโบ้ก็เพิ่มไปเลยอีกหน่อยนึง40บาทนะลุงป้าเนี่ยจะให้หมูเด้งเยอะมากจนมองไม่เห็นเส้นนะการันตีด้วยภาพไปแล้วส่วนวิธีการสั่งค่ะเมื่อลูกค้ามาถึงร้านนะคะก็จะต้องเขียนบิลก่อนเป็นอันดับแรกก่อนเลือกเมนูเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นหมี่วุ้นเส้นเย็นตาโฟต้มยำน้ำใสแบบแห้งก็ได้เขียนเสร็จแล้วเขียนชื่อคนสั่งส่งบิลให้ลุงป้าเลยพอลุงป้าทำเสร็จก็จะเรียกชื่อลูกค้าลุกขึ้นมารับเองพร้อมกับจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยซึ่งลุงต้อจะขายแบบนั่งทานที่ร้านอย่างเดียวไม่มีใส่ถุงกลับบ้านนะจ๊ะลุงต้อยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ราคาวัตถุดิบจะขึ้นนะคะแต่ที่ร้านก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรขายราคาเดิมไม่เพิ่มราคาค่ะเพื่อต้องการช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโควิดแบบนี้เปิดขายตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 14:00 น. ของก็หมดแล้วนะคะส่วนวันหยุดนั้นลุงต้อบอกว่าไม่แน่นอนอยากจะหยุดก็หยุดนะขึ้นอยู่กับความสบายใจนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจแนะนำให้โทรไปสอบถามนะคะลุงต้อเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นบนหน้าจอนะคะเพราะถ้าไม่โทรไปก่อนอาจจะไปเสียเที่ยวก็ได้นะเห็นลูกชิ้นแล้วแบบโอ้โหสุดๆจริงๆมือหนักมากเลยนะคะของคาวไปแล้วคุณผู้ชมปิดท้ายกันด้วยของหวานกันสักหน่อยค่ะพาไปลองลิ้มชิมรสขนมครกที่แปลกล้ำไม่ซ้ำใครเพราะว่าขนมครกที่นี่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำกะทิแต่ว่ามาในรูปแบบของขนมครกไข่เสียบไม้ไทยยวนอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะพามาชิมเมนูแปลกล้ำไม่ซ้ำใครกันที่ตลาดไทยยวนตลาดก็หมายถึงตลาดนั่นเองนะคะพิกัดอยู่ที่วัดนาหนองค่ะตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อมาถึงก็พุ่งตรงมาที่ร้านตกหลุมฮักหรือว่าตกหลุมรักเป็นร้านขายขนมครกแบบโบราณเพื่อมาชิมนี่เลยค่ะขนมครกไข่เสียบไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งแต่ว่าเขาจะใช้ไข่ไก่เป็นส่วนผสมหลักนำมาตีให้เข้ากันผสมเครื่องปรุงให้มีรสชาติจากนั้นก็นำไปหยอดในเบ้าขนมครกใส่เนื้อปูอัดเนื้อหมูยอใส่กรอกหยอดลงไปบนหน้าขนมครกพอเหลืองกรอบแล้วนะคะก็จะใช้ปลายช้อนแคะออกมาขายได้เลยเจ้าของสูตรชื่อว่าคุณอารยาศิลาชัยอายุ49ปีเล่าให้ฟังว่าได้รับแรงบันดาลใจในการทำขนมครกไข่เสียบไม้มาจากการทำไข่เจียวสมัยเด็กๆค่ะแต่ว่าตัวเองได้ทดลองนะคะเปลี่ยนจากทอดในกระทะมาหยอดลงในเบ้าขนมครกแรกๆนะคะก็จะใส่เพียงแค่น้ำปลาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ได้เพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปด้วยใครสนใจก็ขายไม้ละ10บาทเท่านั้นนะคะไปกันได้ที่ตลาดไทยยวนเปิดทุกวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ชมพูดง่ายๆก็คือหยุดวันเสาร์อาทิตย์เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะไปชิมกันได้ขนมครกไข่เสียบไม้ไทยยวนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบถ้วนแล้วสำหรับรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้ดีดีอัธยาเนติรพีศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า